ภารกิจตามหาร้านกาแฟสวยๆหน้านั่งหน้าถ่ายรูปยังไม่จบนะครับวันนี้นี่เราขับรถขับไปวนไปวนมานะครับมีอีกร้านหนึ่งแล้วครับร้านนี้ชื่อธรรมชาติโอชานะครับเวลาที่เรามานะครับเราก็จอดรถที่ด้านหน้านะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็จะผ่านโซนที่เราสั่งอาหารก่อนซึ่งอาหารนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับเป็นอาหารไทยอาหารจานเดียวอาหารที่เป็นกับข้าวเขาก็จะเน้นอาหารไทยนะครับจริงๆแล้วอาหารไทยนี่ก็รสชาติอร่อยนะครับผมเคยมาทานแล้วแต่วันนี้อิ่มนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มของหวานเบเกอรี่เมนูแนะนำที่นี่นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นน้ำตาลสดแล้วก็จะมีเหมือนลูกตาลลอยแก้วเนี่ยอยู่ให้บนนี้ด้วยน่ากินมากครับแล้วก็วันนี้แหมน้ำตาลตกเนาะอยากกินไอติมเยลลี่นะครับก็เป็นชาเขียวแล้วก็เยลลี่สตรอเบอรี่ย้ายโต๊ะไปนั่งตรงริมน้ำนี่ดีกว่าครับบรรยากาศน่าจะดีป่ะตั้งแต่เราทุกคนเนี่ยรู้จักกับสถานการณ์โรคโควิดนะครับทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เวลาจะกินจะเที่ยวอะไรก็ต้องหาอะไรที่มันไม่แออัดยัดเยียดอากาศปลอดโปร่งที่มันโล่งไม่ต้องมาเป็นห้องแอร์ตลอดเนี่ยคนก็จะนิยมที่จะมานั่งที่แบบนี้กันผมเองคนหนึ่งนะครับที่ชอบร้านบรรยากาศแบบนี้มากเลยเดี๋ยวนี้ให้ไปนั่งห้องแอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบเลยถ้าเลือกได้นะเรานั่งข้างนอกแบบแอร์ธรรมชาติดีกว่าห้องแอร์ใช้อย่างเดียวคือตอนนอนเท่านั้นเองสมัยนี้นะครับแค่อาหารอร่อยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะต้องร้านจะต้องบรรยากาศดีมีที่ให้คนเขาสามารถที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินลง IG หรือ Facebook ประกาศให้โลกรู้ก่อนว่าค่าเนี่ยมาที่ร้านสวยเนี่ยต้องอย่างนี้ครับถึงจะผ่านส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเรือนของแคทตัสนะครับใครที่ชอบสะสมชอบปลูกนะครับก็สามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับห้องส่วนตัวแล้วครับดีครับเดี๋ยวนี้มีโซนแบ่งเนี้ยทำให้เราแบบนั่งไม่ต้องไปปนกับแขกคนอื่นนะครับบางทีเราอยากจะจัดงานหรือจัดมีตติ้งอะไรที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนี้ได้เลยมีตั้งแต่5ถึง10ท่าน20ท่านแล้วเกิน20ท่านเนี่ยผมว่าได้นะจัดงานวันเกิดหรือจัดงานประชุมสัมมนาอะไรเบาๆเล็กๆเนี่ยได้เลยห้องกระจกนี่ก็เป็นกลาสเฮาส์นะครับสำหรับคนที่จะจัดประชุมสัมมนาหรือคิดว่าจะจัดงานวันเกิดนี่ก็น่าสนใจครับก็จะส่วนตัวผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก25ที่ครับครั้งหลังสุดที่ผมมาที่นี่นะครับก็ปีกว่าแล้วนะแต่เชื่อไหมครับว่าปีกว่าเนี่ยโอ้โหเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับมีการต่อเติมเพิ่มโซนต่างๆเนี่ยก็แปลกตาไปเลยแล้วนี่กำลังจะทำเพิ่มส่วนของร้านกาแฟต่างหากอีกนะสวยดีครับสำหรับใครหลายคนที่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพไม่รู้จะไปไหนเนาะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติสบายๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ขับรถไปไกลๆหรือต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะครับมานั่งทานอาหารทานกาแฟถ่ายรูปบรรยากาศแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นการเติมพลังชาร์จไฟตัวเองได้เหมือนกันนะครับอยู่ไม่ไกลด้วยครับข้อสำคัญก็คืออิ่มทั้งท้องแล้วก็
ได้ถ่ายรูปได้เก็บบรรยากาศไล่ครบถ้วนกระบวนความตามยุคตามสมัยของโลกโซเชียลครับการที่จะไปไหนมาไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อจะทำวิดีโอเนี่ยก็ยากขึ้นเยอะเลยก็ต้องอาศัยตรงไหนที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วบรรยากาศที่มันเหมือนต่างจังหวัดมากที่สุดก็จะมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าไม่ทำนานๆเดี๋ยวมันจะลืมกันซะก่อนนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักสถานที่มันสวยๆธรรมชาติแนะนำที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปทำเป็นวิดีโอมาให้ดูกันได้เปิดหูเปิดตาตัวเองด้วยยังไงก็ติดตามชมกันนะครับจะทำวิดีโออาทิตย์ละ2ครั้งอัพลง YouTube ทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลา 5:30 นครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย